สวัสดีครับสำหรับกระดานในวันนี้ครับผู้เล่นฝั่งสีขาวแต้มคะแนน 1,504 ครับผมพบกับผู้เล่นฝั่งสีแดงแต้มคะแนน 1,558 ครับซึ่งในกระดานนี้นะครับผมเราจะได้ชมการดวลกันของม้าเทียมกับม้าเทียมครับซึ่งน้อยครั้งนะครับที่เราจะได้เห็นคนเล่นม้าเทียมคนในผลสักทีหนึ่งนะครับผมแต่ดูครับว่าประสิทธิภาพการตั้งรับของมันจะเหนียวแน่นจริงหรือไม่สีแดงครับผมจึงเริ่มเข้าทำนะครับผมโดยการที่ใช้ม้าครับขยายปีกไปทางขวาหลังจากนั้นครับผู้เล่นฝั่งสีขาวทิ่มเดียไล่ม้าสีแดงต้องหลบก่อนสีขาวครับทิ่มเบี้ยเข้ากลางกระดานครับสีแดงเอาเรือกดขุนทำให้ช็อตต่อมาครับสีแดงกดไปปูสีเบี้ยครับสีขาวกินและเมื่อสีขาวนะครับถอยโคลงไปทำให้สีแดงทิ่มเบี้ยเข้าไปอุดนะครับตานี้น่าจะเป็นเกมที่อึดอัดพอสมควรและสีแดงนะครับก็เริ่มกินทำลายหน้าเบี้ยเข้าไปครับผมสีขาวกินโต้ตอบหลังจากนั้นสีขาวโอโคนเข้ามารับไว้สีขาวครับผมจึงทำการเดินโคนมาชวนต่อโคนครับสีแดงขยับขุนหลบตากดก่อนที่จะเข้าทำเกมและในจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะที่สีแดงครับทิ่มเบี้ยเข้าไปเพื่อจะกินม้าครับผมแต่ว่าสีขาวจะยอมแลกม้าหนึ่งตัวหรือไม่สีขาวตัดสินใจถอยนะครับดังนั้นผู้เล่นฝั่งสีแดงครับผมจึงเอาขุนขึ้นไปซัพพอร์ตอีกจากนั้นนะครับแต้มที่ผมมองไม่เห็นก็เกิดขึ้นนะครับผมผู้เล่นฝั่งสีแดงครับโดนสีขาวเอาม้าตีลุกตามด้วยเอาเรือเข้ามาลุกครับทำให้สีแดงต้องถอยขุนลงมาด้านล่างและโคนขาดทั้งตัวครับแต่สีขาวนะครับก็เล่นแบบชะล่าใจนะครับผมขยับเรือมาจะกินม้าทำให้สีขาวนะครับผมโดนเอาขุนมาจับ2ทางและเหมือนว่าจะให้เม็ดแดงกินม้าขาวนะครับแต่สีแดงเลือกที่จะใช้ขุนกินเรือแทนสีขาวจึงเสริมม้าเข้ามาตีลุกครับสีแดงใช้ม้าแลกม้ากันไปสีขาวนะครับก็ค่อยๆกินเบี้ยของสีแดงไปเรื่อยๆครับแต่ว่าสีแดงก็ยังมีเรืออยู่2ลำนะครับ
และเมื่อเดินมาถึงตรงนี้นะครับผมสีขาวก็ทำการลุกจนด้วยภาพนี้ครับ